นางสาลินีวังตาลผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมหรือว่าสสว.นะคะบอกว่านโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาลนั้นทำให้ทุกภาคส่วนต้องปรับตัวรองรับโดยเฉพาะธุรกิจ SME ที่ถูกกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติเพราะเป็นกลไกสำคัญของระบบเศรษฐกิจสสว.จึงร่วมกับ Procter & Gamble Trading หรือว่า P&G กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสภานักธุรกิจอาเซียนสหรัฐและสมาคมการค้าส่งปลีกไทยเนี่ยนะคะจัดโครงการอบรมผู้ประกอบการธุรกิจค้าส่งปลีกในยุค 4.0 และ P&G Leadership College เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการร้านค้าส่งและค้าปลีกของไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์การค้าธุรกิจสมัยใหม่และนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ธุรกิจขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดีและก้าวทันกับเทคโนโลยีสำหรับผู้เนี่ยเชื่อว่าคนที่อยู่ในห้องหรือใครก็ตามเนี่ยซึ่งเป็นผู้ค้าส่งร้านค้าเนี่ยจะต้องปรับตัวจะต้องเข้าใจถึงว่าต้องพยายามเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคให้ได้คุณจะยืนขายอยู่ที่หน้าร้านของคุณอีกต่อไปไม่ได้แล้วคุณจะต้องเคลื่อนตัวของคุณเนี่ยเข้ามาขายอยู่ในออนไลน์เนี่ยพี่ยังเชื่อว่าทางรอดของเขาคือตรงนี้โอ้ยทางที่ซ้ายอย่างเดียวใช่ไหมก็ลองดูสิฮะคนที่เขาพูดว่าขายออนไลน์ขายออนไลน์อ่ะนั่งขายอยู่ที่บ้านอ่ะมีสักกี่คนที่ผลิตเองไม่มีเลยเขาก็คือเทรดเดอร์นั่นแหละถูกไหมแต่เขาฉลาดที่จะไปเทรดตรงนู้นเขาไม่ได้หยิบมานั่งเย็บเสื้อแล้วก็ขายเปิดขายอยู่หน้าบ้านต่อไปอะค่ะด้านนายสมชายพรรัตนเจริญนายกสมาคมการค้าส่งค้าปลีกไทยบอกว่ากลุ่มธุรกิจค้าส่งค้าปลีกถือเป็นกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ในไทยและมีแนวโน้มจะมีผู้ประกอบการเข้ามาทำธุรกิจนี้มากขึ้นจึงเชื่อว่าโครงการนี้จะช่วยผู้ประกอบการเข้าใจตลาดยุคดิจิทัลและสามารถวางแผนธุรกิจให้ทันสถานการณ์ได้การรับส่วนงานที่จัดมาวันนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นการส่งเสริมและทำให้ร้านค้าระดับที่เขาอยู่ในจังหวัดเนี่ยซึ่งในกระบวนการที่ต่อสู้กันมาหรือพัฒนากันมาเนี่ยเขาก้าวพ้นข้ามของการต่อสู้ระหว่างโมเดิร์นเทรดหรือว่าคอมมิวนิสต์ตรงไปทางไหนแล้วนั้นถือว่ารอดแล้วร้านอื่นนะครับแต่สิ่งที่ต้องท้าทายและก้าวต่อไปก็คือเราจะทำอย่างไรให้กลุ่มพวกนี้เขาค้าขายไปสู่ต่างประเทศหรือเพื่อนบ้านได้ซึ่งมีส่วนหนึ่งซึ่งมาแต่ตะเข็บทางบ้านเราเนี่ยเขาก็มีการเริ่มส่งออกเริ่มขายอะไรต่างๆนะครับทั้งนี้นะคะข้อมูลจากสสว.ก็ระบุว่าธุรกิจการค้าส่งและค้าปลีกเมื่อปี2559มีมูลค่า GDP SME อยู่ที่ 1.5 ล้านล้านบาทหรือว่าคิดเป็น 78.2% ของ GDP ในภาคธุรกิจทั้งหมดนอกจากนี้สาขาการค้าส่งค้าปลีกมีอัตราการขยายตัว 10.19% เมื่อเทียบกับปีก่อนจึงถือว่าเป็นภาคธุรกิจที่เติบโตเร็วและมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศได้มากสำหรับโครงการอบรมผู้ประกอบการธุรกิจค้าส่งค้าปลีกในยุค 4.0 และ P&G Leadership College จัดอบรม2วันคือวันที่20ถึง21กันยายนนี้ที่โรงแรม Marriott Marks Queen's Park สุขุมวิท22โดยมีผู้เข้าอบรม120คนมีการนำเสนอนวัตกรรมและความรู้จากวิทยากรมืออาชีพเพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจ